สัปดาห์นี้ชาว Max TV จะได้พบกับแชมป์เก่าจากการซุปอัพไทยแลนด์2013 7325กับรถหน้ายาวเครื่อง V8 ซุปเปอร์ชาร์จคันเดียวในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามให้ดีใน Max TV 3:45 ทางทวิชั่น691ความสุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Station Lenso Unique Your Drive Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะฮะกลับมาเจอผม DJ Day เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของการแข่งขันซุปอัพไทยแลนด์นั่นเองวันนี้ครับผมจะพาชาว Max TV นะครับไปเจอกับแชมป์เก่าจากปีที่แล้วนั่นเองนะครับกับอู่สยามโปรโตไทป์นั่นเองนะครับว่าปีนี้มีการเตรียมตัวเรื่องของรถหน้ายาวมีรถอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอาวุธเด็ดอะไรบ้างติดตามให้ดีนะฮะผมพาไปเจาะลึกแบบเต็มที่แน่นอนครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการครับเราไปอัปเดตข่าวสารกันหน่อยดีกว่านะครับกับช่วงแรก Max อัปเดตครับช่วง Max อัปเดตSpecial day for us because Mercedes-Benz is delivering today 60 units of Mercedes-Benz S300 BlueTEC Hybrid exclusive to the 8 most exclusive 5-star hotels here in Bangkok at one time. This is the biggest fleet delivery, an S-class deliveryin the entire history of Mercedes-Benz in Thailand. And of course, this would not have been possible without
the good and long-standing partnership that Mercedes-Benz is having with our partners in these five-star hotels, which goes way beyond the pure limousine business. และนั่นก็คือช่วง Max Update นะครับได้รับข่าวสารกันแบบเต็มที่แล้วแน่นอนต่อกันเลยดีกว่ากับช่วงต่อไปครับช่วงของ PTT Movement ช่วง PTT Movement by Max TV สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมาชิก PT Bugatti ทุกท่านนะครับเรามาจัดกิจกรรมนะครับ PT Bugatti Happiness Movie นะครับที่ศูนย์การค้าเมย่านะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาสร้างความพิเศษให้กับชาวเชียงใหม่ที่นี่ใช่ค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากจะรู้ว่าเจ้า PT Bugatti ของเราในนี้เนี่ยมีวิธีการสะสมแต้มกันยังไงแหละเธอสงสัยใช่ไหมคะสงสัยคุณตุ๊กตาสงสัยไหมคะสงสัยสิเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราซื้ออันนี้แล้วเราจะได้สะสมแต้มเท่าไหร่เดี๋ยวคุณกิ๊กจะมาไขข้อสงสัยให้ฟังแน่นอนแน่นอนค่ะเมื่อคุณเข้าปั๊มปตท.ของเราค่ะครบ1ลิตรค่ะรับไปเลย1คะแนนค่ะหรือว่าเติมน้ำมันเบนซินค่ะทุก10ลิตรก็รับไปเลยทันทีอีก1คะแนนค่ะเป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับมีคะแนนสะสมเกิน500คะแนนขึ้นไปนะครับเราก็ได้สุ่มผู้โชคดีมาจำนวน250ท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราก็พาสมาชิกชมภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ที่ SF Meiya จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำ
ำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกของปตท.นะครับ PTT บูการ์ดนะครับท่านก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับที่ทาง www.pttbluecard.com นะครับหรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันก็ได้นะครับที่ผ่านมือถือนะครับที่ PTT Bluecard แอปพลิเคชันได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการชมภาพยนตร์กับทาง PTT Bluecard ที่เราคัดสรรมาเฉพาะสมาชิกนะครับความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station และอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจอกับแชมป์เก่าอู่สยามโปรโตไทป์ผู้ที่ถือได้ว่านะครับมีเครื่องยนต์ที่เป็นบิ๊กบ็อกซ์ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะกับรถหน้ายาวพร้อมกับเครื่องจากอเมริกาของเขาโอ้โหดูซิว่าปีนี้มีการโมดิฟายเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีรถใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันหรือเปล่าหลังโฆษณาได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับกับสยามโปรโตไทป์ครับสวัสดีครับผมแอนดี้สโตนเลนโซ่ดิฟทีมนะครับผมใช้200 SX คันนี้เป็นรถคู่ใจนะครับก็แม็กผมใช้เลือกเลนโซ่นะครับผมใช้ในรุ่นแวนนอม1ขอบ19 265ครับพอมันเบาเวลาเราเหยียบคันเร่งมันก็เหมือนแบบมันหมุนเร็วอ่ะครับมันแทคชั่นจะดีขึ้นนะอาจจะล้ออาจจะมีเบียดแบบขอบเบียดอะไรนิดหน่อยแต่ก็เป็นรอยเฉยครับไม่มีแตกไม่มีอะไรครับแข็งแรงทนชัวร์ครับMax Drive ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationที่ฮิรันชิกิหรือว่าในวงการรถแดกนะครับก็จะรู้จักกันในนามของสยามหรือนายามนะครับสยามโปรโตไทป์ครับปีที่แล้วนะครับก็ได้เป็นแชมป์ซุปอัพปีที่แล้วคือด้วยเวลา 7.3 ที่เป็นเรคคอร์ดนะจริงแล้วครับอู่สยามโปรโตไทป์เนี่ยครับเริ่มต้นตั้งแต่จุดมุ่งหมายแรกในการทำอู่สยามโปรโตไทป์เนี่ยคือไม่ได้ทำเพื่อการพาณิชย์เพราะว่าผมจะทำในส่วนเซอร์วิสของรถตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พอทำออกไปแล้วเนี่ยมันมีแรงม้ามีอะไรที่มันคือวิ่งดีพูดง่ายๆครับเพื่อนๆก็มาให้ทำส่วนใหญ่ก็ในกลุ่มในคลับอะไรเงี้ยครับจะมาให้ช่วยทำนู่นทำนี่ให้หน่อยมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจะมีเพื่อนๆ นะครับที่เป็นในวงการแข่งด้วยกันที่ชอบรถแดกด้วยกันก็เข้ามาจอยกันอย่างเช่นตี้ GT กลาดผมอรรถคุณโคจรวิสารนะครับตี้ GT กลาดก็คื
ในวงการจะเรียกกันว่าตี้ทีทีกะลาเหมือนเป็นชื่อเล่นเป็นฉายาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในวงการส่วนใหญ่จะรู้จักผมในฐานะช่างทำฮอนด้าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นพื้นเพมาจากเชียงใหม่ผมเป็นคนเชียงใหม่ก็เริ่มมาจากคนเล่นรถทำรถเองทำรถเพื่อนพักพวกก็เล่นฮอนด้ากันเงี้ยครับจนทำแล้วสนุกแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆจนมาถึงระดับหนึ่งก็คือมาทำอู่ของตัวเองโดยทำฮอนด้าอย่างเดียวทำมาเรื่อยๆจนเริ่มโมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีกล่อง ECU ต้องให้คนมาจูนประกอบกับผมอะรู้จักกับสปีดดีอยู่บ้างแล้วก็เลยรบกวนสปีดดีก็คือเหมือนชวนมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ให้เขามาจูนกล่องให้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำงานด้วยกันสักพักหนึ่งเนี่ยสปีดดีก็ได้มีการชักชวนคือจังหวะนั้นน่ะสปีดดีได้พาน้าสยามไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยตรงนั้นน่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้จักกับน้าสยามคือตี้เนี่ยเราไปเจอกันที่เชียงใหม่แล้วผมก็เห็นว่าตี้เนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ในเรื่องการทำเครื่องและเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้าคืออย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่มันจำเจและไม่ชอบอะไรที่มันแบบเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับน้าหยางมาทำรถให้น้าหยางก็คือสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจครั้งนั้นอ่ะก็คือผมมองว่าเชียงใหม่อ่ะถ้าผมอยู่ตรงนั้นต่อผมก็จะได้แค่กลุ่มนั้นผมก็ถือโอกาสตัดสินใจเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อที่จะได้มาเจออะไรใหม่ๆถามว่าตอนนั้นเก่งหรือยังกับเครื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำอ่ะผมบอกเลยยังไม่เก่งแต่ตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่อ่ะผมจะมีเบสิกด้านลงกึ่งนะฮะก็คือเริ่มแรกเนี่ยทำรถไม่ค่อยเป็นหรอกก็คือให้คนอื่นทำพังบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากรู้ลึกเข้าไปมากกว่านั้นว่าในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเคลียร์แลนด์คืออะไรการวัดคืออะไรผมก็ไปฝึกงานในโรงกลึงของเพื่อนผมเองประมาณ 4-5 ปีเพื่อที่เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเหมือนเป็นพื้นฐานของการประกอบเครื่องมาใช้ในงานของผมทีนี้เนี่ยเริ่มต้นมาอยู่กับแม่ยามเนี่ยก็ได้ทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเอาเท้าความแรกๆเลยซูเปอร์สีน้ำเงินเบบี้บูของน้าหยางเนี่ยถ้าพูดเลยก็อาจจะเป็นคันแรกๆที่แรงม้าแตะ 1,100 ตัวน่าจะเป็นคันแรกๆของเมืองไทยเลยที่แรงม้าเยอะขนาดนั้นหลังจากเครื่อง 2J น้าหยางก็ได้ไปใช้เครื่อง 3RZ ในตอนนั้นผมได้เป็นคนทำเครื่องแล้วทดลองไปตั้งแต่น้ำมันออกเทนไปจนถึงน้ำมันแม็กซิม่าแล้วมันก็สุดตอนนั้นได้อยู่ที่ประมาณ 1,300 แรงม้าก็เริ่มหาเชื้อเพลิงตัวใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์มันสุดแล้วตอนนั้นคนที่ทำเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตี้ GP กะลาที่เราหาโน้ตฮาวหาอะไรมาทำเรื่องทุกอย่างนะก็เลยเริ่มเป็นเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แล้วก็พัฒนามาเป็นเชื้อเพลิงใส่คันนี้หลังจากที่วิ่งด้วยเครื่อง 3R มาสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นเครื่อง4สูบที่ผมบอกได้เลยในประวัติศาสตร์น่าจะเป็นเครื่องสี่สูบที่แรงที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นแรงม้าที่ไฟวิวน่าจะมีประมาณ 1,300 กว่าบูทอยู่ประมาณ3บาร์เศษๆคนจูนก็คือสปีดดีแรงม้าที่หักวิวแดกผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติไปแล้วลงพื้นเน็ตๆน่าจะมี 1,000 เศษก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คือทุกคนจะจำซูเปอร์สีขาว4สูบพันม้าคันนั้นของน้าหยามได้แต่ถามว่าวิ่งได้ดีพอสมควรไหมคันนั้นกับแรงม้าขนาดนั้นผมตอบเลยว่าตอนนั้นอาจจะยังวิ่งได้ไม่ยังไม่เจอเวลาที่พีคสุดๆของเครื่องตัวนั้นเพราะว่าประกอบกับผมเองเครื่องตัวนั้นน่ะเป็นเครื่องเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ลูกนั้นเป็นเกียร์ออโต้ลูกแรกที่ผมจะได้จับคือไม่รู้เลยเบรกแบนคืออะไรผมไม่รู้ท่านเบรกคืออะไรผมไม่รู้คือบอกตรงๆสามารถแทรกกับเกียร์ระบบอัตโนมัติชุดนั้นน่ะเป็นชุดแรกเป็นเหมือนครูของผมเลยว่าการใช้มีทานอนกำลังอัดเราเท่าไหร่ถือว่าเยอะไปน้อยไปเกียร์ออโต้อะไรคือสลิปอะไรคือสตอคือตรงนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของผมทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาเรื่อยๆเอาข้อมูลมาใช้เรื่อยๆผมบอกเลย 3RZ เนี่ยไม่ใช่ไม่พังนะฮะบอกเลยพังหลายตัวมากแต่ทุกครั้งที่พังเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่มีค่ามาเสมอถ้าสมมุติเราประกอบเครื่องตัวหนึ่งทำเสร็จจูนได้จูนผ่านไม่พังเลยวิ่งดีเลยผมบอกเลยมันอาจจะเป็นการฟุกก็ได้เพราะเราจะไม่มีข้อมูลที่ว่าทำยังไงให้พัง
เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือการพังอะไรเดิมทีต้องเท้าความไปถึงอดีตก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงมาใช้เชื้อเพลิงตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสยามโปรโตไทป์เริ่มต้นมาจากการทำซูป้านะครับทำซูป้าทำเล่นอยู่คนเดียวนะครับค้นหาวิธีว่าจะทำยังไงครับตอนนั้นเราก็เลยเริ่มทำในเรื่องของเครื่อง 3R ทดลองไปตั้งแต่น้ำมันออกเทนไปจนถึงน้ำมันแม็กซิม่าแล้วมันก็สุดตอนนั้นได้อยู่ที่ประมาณ 1,300 แรงม้าก็เลยเริ่มหาเชื้อเพลิงตัวใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องยนต์มันสุดแล้วตอนนั้นคนที่ทำเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพี่ที่ดีกลับที่เราหาโน้ตฮาวหาอะไรมาทำเรื่องที่อยากนะก็เลยเริ่มเป็นเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์แล้วก็พัฒนามาเป็นเชื้อเพลิงใส่คันนี้และเด่นเศรษฐภัณฑ์นิดนะครับชื่อได้ชื่อดีแต่คนในวงการจะเรียกว่าสปีดดีเพราะว่าผมเปิดร้านชื่อสปีดดีโปรช็อปทำเกี่ยวกับรถซิ่งรถบ้านแล้วก็พูดถึงคุณสยามคนขับนะผมรู้จักเขามาเป็น10ปีแล้วล่ะครับเริ่มจากสมัยก่อนเนี่ยเขาขับซูเปอร์นะครับแล้วก็เป็นรถวางเครื่องซูเปอร์ใช่ไหมครับ 2J ก็เริ่มจากนั้นเขาก็มีพัฒนาการในการขับมาเรื่อยๆนะครับมีขับจากซูเปอร์ก็เป็นสเปซเฟรมที่เป็นเครื่องสามารถแฟร์ที่ทำด้วยกันนะครับรถหน้ายาวเนี่ยความเป็นมาคือเคยคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีที่จะให้เร็วกว่าเวลา 7.4 7.5 ที่เราเคยทำได้นะครับตอนที่มาเนี่ยเป็นเครื่องที่ตัวเล็กกว่านี้เป็นเครื่องบล็อก496ประมาณ 7,000 กว่านะครับแล้วก็อย่างมาเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นตัวเนี้ยมันมี572แล้วก็เป็น632ตัวล่าสุดเลือกเอาเครื่องตัวเนี้ยที่เป็นรถของ10ล้อเนี่ยมาใช้ในรถคันนี้เพราะว่า1คือเห็นว่ามันเป็นเครื่องที่มีซีซีเยอะแล้วก็เพื่อที่จะหาโนว์ฮาวในเรื่องของ V8 เพราะว่าบ้านเราเนี่ยในเรื่องเครื่อง V8 ยังไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาลองทำครับมาลองทำนู่นทำนี่ทำไปเรื่อยครับตั้งแต่เป็นเครื่อง NA จนเป็นเครื่อง NA ฉีดแก๊สเป็นเครื่องเทอร์โบล่าสุดก็คือเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จคันนี้ครับตอนนี้ก็ทำไปเนี่ยเชื้อเพลิงที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเชื้อเพลิงเมทานอลทั้งหมดรถคันนี้มันก็เหมือนเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับคนขับอ่ะถ้าอยู่ดีพวดพลาดมาขับรถที่วิ่ง7อ่ะผมว่าน่าจะอันตรายก็ครั้งแรกที่สุดที่ลองรถเนี่ยแล้วก็เครื่องใส่แล้วก็เป็นเครื่องระบบหัวฉีดลองรถก็วิ่งอยู่8กว่านะครับแล้วครั้งต่อมาก็คือเราลองเป็นระบบใส่เทอร์โบสวินเทอร์โบอัดเข้าไปแต่พบว่ามันทำได้ยากมากอ่ะเพราะว่า1อ่ะรถจูนก็นั่งจูนก็ไม่ได้ขึ้นไดโน่ก็ไม่ได้นะครับได้แต่ลองวิ่งอย่างเดียวแล้วมันก็แรงจัดจนเราไม่สามารถจะเอาเครื่องมันไหวได้ก็เลยเรามาลองใหม่จนเอาเป็นซูเปอร์ชาร์จดีกว่าย้อนกลับมาซูเปอร์ชาร์จอีกครั้งนึงก็จะเป็นตัวนี้ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยการทำงานของมันก็ต่างกับเทอร์โบนะครับตรงที่ว่ามันจะเป็นระบบสายพานคราวนี้การจูนอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้มันไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันใช้ระบบเขาเรียกว่านอสเซิลนะครับจ่ายน้ำมันเป็นเหมือนกลไกนะครับทุกครั้งที่วิ่งเนี่ยมันจะต้องจูนรถวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีดีขึ้นหรือแย่ลงเราก็ต้องจดไว้เป็นบรรทัดฐานนะครับอุปสรรคหลักๆเลยก็คือของแต่งอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องยังพึ่งทางฝั่งอเมริกาอยู่นะฮะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอย่างคือระบบเนี้ยระบบเป็นระบบ ender injection มันจะคล้ายระบบคาบูก็คือเราต้องมาเซตหนุ่มๆเอาเราไม่มีค่าเริ่มต้นว่าเราควรจะเริ่มต้นจากเบอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากเบอร์ที่เยอะสุดไว้ก่อนก็คือน้ำมันหนาไว้ก่อนโอเครถอาจจะไม่วิ่งแต่ไม่พังแน่นอนแล้วเราก็ค่อยๆลดลงมาเราต้องซื้อนอสเซิลน่ะเยอะมากมูลค่าของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะมากแต่เราก็จำเป็นต้องซื้อทุกเบอร์ไล่ลงมาจากเบอร์ที่เยอะสุดในตลาดที่มีจนมาถึงเบอร์น้อยสุดไล่จนมันกว่าจะเจอเนี่ยฮะอุปสรรคของมันผมมองว่าเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมันก็คือต้องลองผิดลองถูกแต่ทีเนี้ยการลองผิดลองถูกอ่ะมันก็ต้องมีทฤษฎีด้วยฮะตีเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนช่างคนอื่นที่เราเคยรู้จักว่าไม่ได้ต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องมีฟิกอย่างงู้นนี้แต่ตีเป็นคนที่เปิดรับทุกอย่างแล้วก็ค้นหาสิ่งใหม่ๆที่จะทำตลอดเวลาเหมือนกันคือเป็นคนที่ไม่ได้แบบยึดติดกับเรื่องเดิมๆอ่ะรวมทั้งสปีดบีเนี่ยก็จะเป็นคนที่คิดเหมือนกันคิดพลิกแพงในการจูนตลอดเวลาเหมือนกันซึ่งตี้ก็ทำเครื่องมาให้เขาจูนได้เหมือนกันทุกอย่างคือมันไปด้วยกันได้หมดเลยครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้มีหลายคนบอกให้ผมไปใช้2Jเถอะเพราะว่ามันไม่สำเร็จสักทีหลายปีเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกคือว่า2Jเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเต็มตลาด
แล้วมันใครๆก็ 2J ไม่ว่าอะไรก็ 2J แต่ผมก็ยังยืนยันที่จะใช้เครื่อง V8 เพราะว่าวันนี้ถ้าเราจะลอกเรียนแบบใครสักคนหนึ่งในเรื่องของแบล็คเราก็คงต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมองไปที่อเมริกาถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ทำรถแบล็คเร็วที่สุดในโลกและวันนี้รถที่เร็วที่สุดในโลกเขาก็ยังใช้เครื่อง V8 อยู่ผมยังไม่เห็นใครใช้เครื่อง 2J หรือเครื่องตระกูลอื่นผมก็เลยยังคงใช้เครื่อง V8 และมันก็มาเป็น V8 ในหน้ายาวคันนี้แล้วก็มาได้แชมป์ในวันนี้ปัจจุบันเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไปทั่วแล้วครับเราสามารถหาข้อมูลจากที่ไหนก็ได้พัฒนาการนยามเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ลดระดับวิ่ง10วิ9วิ8วิจนมาถึงทุกวันนี้วิ่ง7วิถามว่าพัฒนาการมาในทางที่ดีไหมผมบอกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆสมาธิทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการอ่านอาการลดเนี่ยยิ่งจนมาถึงตอนหน้ายาวเนี่ยคือผมเองอ่ะผมทำผมไม่ได้ขับคือบางอย่างเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่นายามขับหน้ายาวเนี่ยนายามบอกอาการผมค่อนข้างดีเช่นรันเนี้ยน้ำมันหนาไปไหมเครื่องมันหนืดรอบปลายไหมนายามจะบอกผมได้ตลอดว่าเอ้ยรันนี้แรงนะตี้แต่รันเนี้ยโอเคออกตัวดีคันเร่งต้นๆเนี่ยมีทอร์กเยอะแต่รอบปลายเข้าเส้นปลายเกียร์สองเนี่ยจะแห้งๆเหมือนไม่มีกำลังเราก็จะได้ข้อมูลมาเป็นในการปรับจูนรถของเราไปเนี่ยฮะส่วนสปีดดีเนี่ยก็ถ้าพูดเปรียบเทียบมันสปีดดีเขาจะเหมือนทีมเมนเจอร์คือผมเนี่ยเป็นคนลงมือทำเป็นคนลงมือปรับเปลี่ยนโนสเซิลเซตทุกอย่างแต่สปีดดีเวลามีวิ่งซ้อมทีนึงอ่ะสปีดดีเขาจะมายืนมาคอยดูเขาจะมาจับฟังเสียงอาการรถในการอ่านอาการรถว่าเฮ้ยเสียงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเวตตี้เนี่ยเขาจะคุยกับผมตลอดว่าเฮ้ยปรับตรงนั้นหน่อยไหมปรับตรงนี้หน่อยไหมเวลารถมีปัญหากลับมาแก้การจะไปวิ่งอีกครั้งนึงอ่ะเวลาเราจะมีคำถามไปหาสปีดดีคือเราต้องหาคำตอบไปก่อนอย่างเช่นว่าเราทำแก้ไขตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราต้องเอาคำตอบที่เราทำไปแล้วเนี่ยกลับไปถามสปีดดีว่าพี่ผมทำแก้ไขตรงนี้มาแก้ไขตรงนั้นมาเดี๋ยวพี่ลองดูให้หน่อยแล้วพอวิ่งไปแล้วเนี่ยสปีดดีจะเอาคำตอบของเราอ่ะมาตั้งคำถามใหม่ให้เราเสมอว่าโอเคตรงนี้ดีนะแต่รอบปลายมันขาดไปนะตี้ขาดตรงนั้นไปนั่นก็คือเป็นเหมือนคำถามใหม่ให้เรามาแก้คำตอบอีกทีนึงนะครับก็เหมือนอยู่กันเป็นทีมเป็นเพื่อนกันมากกว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือทุกอย่างทุกคันไม่ว่าจะเป็น Honda จนมาถึง V8 คือผมไม่พร้อมที่จะพังนะฮะความรู้สึกของผมเนี่ยรถถ้าเราทำมาเรื่อยๆมันก็เหมือนเราเล่นเกมอะไรเงี้ยเริ่มต้นจาก0เลเวล1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่รถเราพังเนี่ยเราเหมือนเราต้องมาเริ่มต้นที่เลเวล1ใหม่มีหลายครั้งที่รถเราวิ่งดีๆอยู่แล้วก็เราใจร้อนเกินไปเราเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้สุดท้ายพังพอพังปุ๊บสมมุติเราไปถึงระดับ7ละพอพังปุ๊บเราเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเราทำมาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้ไปเริ่มต่อที่ระดับ7เรากลับมาเริ่มต้นที่1ใหม่มันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราเสียเวลาไปเยอะมากเพราะฉะนั้นในการทำรถของผมเนี่ยผมจะไม่ยอมพังจะเห็นได้ว่าคันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยในการทำคันนี้ครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีได้กว่าจะมาเป็นแชมป์ซุปอัพปีที่แล้วเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาเยอะและเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเอาฝรั่งมาทำแต่เราค้นหาด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้มันเป็นโนว์ฮาวของเราเองเลยจุดเด่นของหน้ายาวนะครับก็คือเป็นรถที่เครื่องอยู่หลังนะครับแล้วก็น้ำหนักทุกอย่างอยู่ข้างหลังหมดความยาวยิ่งยาวยิ่งทำให้การทรงตัวดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะเป็นการแข่งขันจริงๆไม่มีเค้าโครงของรถไม่มีอะไรอยู่ก็คือทำเพื่อความเร็วให้สูงที่สุดนะครับรถแบบนี้มันวิ่งมีเมืองนอกเนี่ยถามว่าหน้ายาวบางคนอุ๊ยต้องเร็วไม่ใช่หรอกครับมันมีในวิ่ง9วิ10วิก็มีนะครับจนไปถึงระดับ4วิก็มีโจ
จุดเด่นของรถคันนี้เลยก็คือหลักๆเลยก็คือเสียงคือเข้าสนามไปเนี่ยผมว่าเสียงดังกว่าทุกคันแน่นอนนั่นน่ะคือจุดเด่นแรกของเขาเลยอาจจะเป็นเครื่อง V8 Big Box จาก USA ตัวเดียวที่วิ่งในงานนะฮะแล้วก็วิ่งสถิติได้ดีมากจุดเด่นของเครื่อง V8 เลยก็คือสามารถวิ่งเวลาที่สม่ำเสมอเวลาเดิมที่เคยวิ่งได้ซ้ำกันได้หลายรอบนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องที่มีกำลังเยอะต่างจากเครื่อง6สูบที่ CC น้อยกว่าเครื่อง6สูบที่ CC น้อยกว่าจะต้องค่อนข้างโหนเครื่องมากในการออกตัวทั้งโทโบทั้งไนตรัสทุกอย่างทีนี้เนี่ยการจะวิ่งได้สถิติที่ดีที่สุดแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องวิ่งด้วยแบบเกินร้อยทุกรันแต่อย่างเงี้ยคือเราสามารถวิ่งได้80% 90% ทุกรันก็อาจจะเวลาเกาะกันอยู่ที่ประมาณ 7.3 ถึง 7.5 รถคันนี้เคยทำมาหลายแบบมากนะครับครั้งที่1เนี่ยเคยใส่เครื่อง Big Box นะครับซุปเปอร์ชาร์จเป็นเครื่องที่ติดรถคันนี้มานะครับเป็นเครื่องประมาณทั้ง 7,500 cc ซุปเปอร์ชาร์จตัวเล็กเดิมเนี่ยฝรั่งวิ่งอยู่ 7.0 แต่เรามาวิ่งได้เต็มที่คือ 7.2 อาจจะเป็นด้วยสภาพแทร็กสภาพน้ำมันแล้วก็เราอาจจะขาดความรู้ด้วยตอนนั้นนะครับเพราะระบบมันเป็นระบบการจ่ายน้ำมันแบบ mechanical injection นะครับก็หมายความว่าจะใช้ปั๊มระบบปั๊มเบนซินที่เป็นปั๊มหน้าข้อหมุนขึ้นมาแล้วก็การจ่ายเนี่ยใช้ระบบ nozzle คือเชื้อเพลิงคันนี้เป็นเมทานอลปกติเมทานอลเนี่ยจะใช้อัตราส่วนบริโภคน้ำมันเนี่ยเทียบกับเรซซิ่งฟิลทั่วไปประมาณ2เท่าคันนี้สตาร์ทเครื่องปุ๊บวอร์มประมาณ30วินาทีเข้าเส้นเบิร์นยางจนวิ่งเข้าสเตจจนวิ่งจบดับเครื่องนะฮะใช้เชื้อเพลิง ประมาณ20ลิตรคือถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเราจะจุได้ประมาณ20ลิตร25ลิตรแต่คันนี้จะวิ่งประมาณ20ลิตรเพราะฉะนั้นไทมิ่งในการสตาร์ทเครื่องตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเบิร์นยางเข้าสเตจเนี่ยเราต้องมีลิมิตของมันเวลาวิ่งคันเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาครับเวลาวิ่ง ET เนี่ยสบายมากแต่เวลาวิ่งแบตเทิลเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆว่ารถที่แข่งกับเราเขาใช้เวลาในการเบิร์นยางนานไหมถอยหลังเบิร์นไกลไหมกลับมานานไหมเราต้องหาจังหวะดีๆบางครั้งอาจจะต้องปล่อยให้เขาสตาร์ทก่อนเขาสตาร์ทเข้าบ่อน้ำไปแล้วปุ๊บเราถึงสตาร์ทแล้ววิ่งตามเขาไปอะไรเงี้ยต้องกะไทมิ่งให้ดีๆเขาใช้เชื้อเพลิงเยอะมากก็นอกจากจุดเด่นของคันนี้ที่อาจจะไม่เหมือนคันอื่นไม่เหมือนเครื่อง6สูบโทโบทั่วไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าต้องมีเหมือนทุกๆคันก็เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเนี่ยคือเชื้อเพลิงคันนี้เป็นเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์นะฮะเชื้อเพลิงประเภทนี้มันค่อนข้างจะไวไฟมากแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการที่จะนำเชื้อเพลิงไปใช้อย่างเช่นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้มันจะมีฟีนยางอยู่ฟีนพวกนี้ผมต้องเช็คทุกครั้งก่อนวิ่งเพราะเมื่อไหร่ที่มันรั่วเนี่ยมันอาจจะแรงดันจากเมทานอลอาจจะรั่วออกมาอาจจะทำให้ติดไฟได้แล้วก็เปลวไฟของเมทานอลเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเปลวไฟมันจะไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปจะมีควันดำๆอยู่เป็นเปลวไฟสีส้มมาแต่อันเนี้ยเราจะไม่เห็นเปลวไฟบางทีไฟลุกอ่ะเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำว่าไฟลุกเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อเพลิงเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากเรื่องที่สองคือการหยุดของรถก็คือระบบเบรกแล้วก็การดึงล่มเรื่องล่มเนี่ยจะต้องเช็คกันทุกครั้งทุกรันที่วิ่งหลังจากวิ่งเสร็จเราต้องเช็คสภาพล่มพับล่มว่าชัวร์ไหมเพราะว่าลดความเร็วขนาดนี้อย่างคันนี้เข้าเส้นจะประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าระยะเบรก700เมตรพอไหมถ้าไม่มีล่มผมบอกเลยอาจจะไม่พออาจจะตึงๆก็คือตึงๆหมายความว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานิดนึงอ่ะเราจะเบรกไม่ได้ละเพราะฉะนั้นล่มคืออุปกรณ์สิ่งแรกที่มันจะช่วยให้เราหยุดความเร็วตรงนั้นได้นะฮะแล้วเบรกที่เท้าเนี่ยจะตามมาอีกทีนึงความปลอดภัยของรถคันนี้คือมันก็จะไม่มีอะไรมากสิ่งที่ดีสุดก็คือล่มทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยล่มเนี่ยสำคัญมากกว่าเบรกเบรกเนี่ยเป็นแค่ตัวชะลอแต่ล่มจะเป็นตัวช่วยหยุดนะครับล่มเนี่ยในการเลือกเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะกับรถด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแรงปะทะของลมนะครับหมายความว่ารถถ้าเกิดเข้าเส้น300ก็ต้องเป็นล่มแบบนี้เข้าเส้น350ต้องเป็นล่มแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่ว่ารถเข้าเส้นต่ำกว่านั้นแล้วไปดึงล่มอ่ะล่มอาจจะไม่ช่วยเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยก็จะต้องรู้ด้วยว่าล่มควรจะใช้ตอนไหนไม่ควรใช้ตอนไหนครับผมมันอาจจะเป็นข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะถ้าเกิดว่าเราเข้าเร็วมากเกินไปเนี่ยล่มจะไม่อยู่รถมันจะดึงท้ายขึ้นเลย
แต่ถ้าเกิดเราเข้าช้าเกินไปล่มเนี่ยจะตกแล้วก็ไม่ดึงขึ้นมาไม่กินลมนะครับส่วนความปลอดภัยก็อยู่ที่ทีมช่างด้วยเพราะว่าตอนพับล่มเนี่ยการพับเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าพับอยู่ดีจะยัดเข้าไปถุงได้เพราะถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วล่มไม่ดีออกมาหรือดีออกมาผิดท่าเนี่ยล่มก็ไม่กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญทั้งตัวรถคนขับแล้วก็ทีมเซอร์วิสนะครับการแข่งขันที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุไหมก็เคยเยอะอยู่ครับเคยหลายครั้งแต่ว่าในการทำรถของเราครับเราจะทำรถพูดถึงในเรื่องของการเซฟตี้มาเป็นอันดับแรกเอาอย่างมีเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยตี้เนี่ยเป็นคนที่ทำเครื่องยนต์ที่แบบค่อนข้างจะเซฟคือไม่ทำไปจนถึงแบบคิดว่ามันเสี่ยงแต่จะทำเครื่องยนต์ให้มันสามารถที่จะวิ่งได้อึดได้ทนมากกว่าเพราะว่าการที่ทำให้เครื่องยนต์มันอึดและมันสามารถทำให้คนขับเนี่ยสามารถซ้อมรถคันนั้นๆของเขาได้หลายครั้งบ่อยขึ้นทำให้รถของเขาวิ่งดีขึ้นและเสถียรขึ้นนั่นเป็นหลักการที่เราใช้ในการทำเครื่องยนต์และทำรถเซตรถกันและในเรื่องของการเซฟตี้เราจะเซฟตี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นชุดกันไฟหมวกก็เป็นหมวกกันไฟมี FIA ทุกอย่างมีหมดครับครบเพราะฉะนั้นในเรื่องอุบัติเหตุมันแน่นอนมันย่อมมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วในการแข่งขันถูกไหมครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีอันตรายเลยไม่เคยบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวในการแข่งเพราะว่าทุกอย่างเซฟหมดเลยไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้ก็เคยแล้วออกนอกแท็กก็เคยแล้วชนกำแพงก็ชนแล้วแต่ทุกอย่างปลอดภัยหมดความพร้อมของปีนี้ที่เริ่มทำก็ยังเป็นหน้ายาวคันเดิมครับตัวนี้ยังไม่ได้มีการโมดิฟายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ในยังวิ่งในสเต็ปเดิมอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าสเต็ปคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้วิ่งในระดับที่เป็นไฮบูทของคันนี้เลยก็เลยกะจะวิ่งสเต็ปเดิมก่อนถ้าถามถึงความพอใจในเรื่องของเป้าหมายนะครับคำถามนี้ผมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าคือเวลาเราทำอะไรเราต้องคือทุกคนต้องตั้งเป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าอะไรแล้วเราจะคิกแบ็กกลับมาที่อะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมเนี่ยที่ทำของสยามโปรโตไทป์และทุกคนที่ตั้งกันไว้ก็คือว่าเราอยากจะเร็วกว่านี้และเราก็มองไปที่ฝรั่งที่เขาเล่นกันที่อเมริกาเล่นกันจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเป้าหมายถ้าถามว่าพอใจไหมกับเป้าหมายของปีที่แล้วก็ต้องตอบว่ายังไม่พอใจเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป้าหมายของเราไม่ได้หวังอยู่ที่เลข7เราหวังอยู่ที่เลข6ทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าปีที่แล้วมันมีการยืดเยื้อในเรื่องของการแข่งขันไปเยอะมากและคันนี้ไม่ได้วิ่งรันที่3ซึ่งรันที่3เนี่ยเรากะไว้เตรียมไว้ก็คือว่าจะวิ่งในไฮบูทส่วนรันที่1รันที่2เนี่ยเราจะวิ่งโลบูทเพื่อทำการแบ็คอัพเวลาให้ได้ก่อนแต่จนแล้วจนรอดมันคือมันก็เลยไม่ได้วิ่งรันที่3ก็เลยบันทึกเวลาที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของปีนี้เราก็คือเราจะวิ่งเตรียมรถเพื่อวิ่งไฮบูทเลยในสเต็ปคือเหมือนจะเป็นสเต็ปต่อไปแต่เป็นสเต็ปที่เราเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆผมภูมิใจมากคือจริงๆโดยส่วนตัวผมอ่ะผมทำ Honda เองอยู่แล้วผมก็แข่งเองอยู่แล้ว Honda ผมได้เร็วที่สุดใน Honda ในเมืองไทยผมก็ภูมิใจมากในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่นั่นน่ะมันหมายความว่าผมอยู่กับ Honda มาตั้งแต่เล็กละผมก็อาจจะไม่แปลกที่ผมจะต้องอยู่ในระดับท็อปของ Honda แต่ V8 เนี่ยผมไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กๆผมเพิ่งมาศึกษาผมเพิ่งมาทำประกอบกับคือช่วงแรกอะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมาก V8 เราวิ่งไม่ได้เลยเซตน้ำมันไม่ลงทำอะไรทุกอย่างไม่ลงตัวรถวิ่งช้ามากจนถึงเราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วก็อยู่ดีๆวันควอลิฟายของซูปอัพรันแรกเลยเราไปวิ่งเปี้ยงเดียวในสนามมา 7.2 วินาทีผมเองผมขนลุกมากเลยแล้วก็คือรันนั้นอ่ะผมรู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องวิ่งดีผมลุ้นอย่างเดียวแค่สนามเกาะไม่เกาะถ้าสนามเกาะผมวิ่งดีแน่นอน
ลดเวลาดีนานๆพอวิ่งเปี้ยงไป 7.2 ผมดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากฮะก็คือได้การยอมรับจากเพื่อนในวงการนักแข่งอะพอสมควรในบรรดาช่างด้วยกันเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจอีกอย่างนึงเลยภูมิใจมากๆถ้าถามว่าผมได้อะไรจากการแข่งรถแดกคือในการแข่งรถแดกเนี่ยเราจะโตมาจากการที่เราเล่นรถมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เข้ามาในสนามแข่งจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างจากการที่เราเล่นอยู่ข้างนอกพูดง่ายๆถ้าเล่นอยู่ข้างนอกเล่นแข่งอยู่บนถนนเนี่ยคือณชั่วโมงนั้นเราก็คิดว่าเราเจ๋งแต่พอมาอยู่ในสนามจริงๆแล้วเรามองกลับไปเรารู้สึกเลยว่าตอนนั้นน่ะมันเด็กมากเลยอ่ะพอเข้ามานี้เรารู้สึกว่าเราต้องโตขึ้นความคิดความอ่านของคนที่อยู่ในสนามเนี่ยมันไม่ใช่คิดว่าจะวิ่งอย่างเดียวเพราะว่าจะเห็นว่ารถแดกวิ่งเวลาเนี่ยไม่กี่วิจบแล้วแต่การเตรียมตัวที่จะเข้าไปวิ่งตรงนั้นน่ะมันมากกว่านั้นเยอะตรงนี้ก็ต้องฝากคนที่ยังไม่เคยดูรถแดกนะครับแล้วก็ยังสงสัยว่าเขาไปดูอะไรกันในเรื่องของรถแดกนะครับจริงๆแล้วรถแดกเนี่ยมันมีการเตรียมตัวเยอะมากก่อนที่จะไปเห็นวิ่งตรงนั้นให้ไปดูตรงส่วนที่เขาเตรียมตัวครับไปเดินดูพิษดูอะไรที่เขาเตรียมตัวครับว่าเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างตรงนั้นต่างหากคือเสน่ห์ของมันครับในการทำเพราะว่าการที่เขาวิ่งระยะเวลาสั้นๆแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณกระพริบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ที่มาที่ไปว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะดูสนุกขึ้นอีกเยอะเลยในเรื่องของการชมรถแดกบางคนบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรแวบเดียวจบแล้วเหมือนเราทำการบ้านก่อนครับว่าคันนี้เขาทำยังไงทำอะไรมาผลมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นบางคันเนี่ยทำมาดีทุกอย่างดีหมดผลออกมาไม่ชนะหรือบางคนเห็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเขาชนะผมบอกได้เลยว่าการแข่งทุกครั้งทุกแมตช์ทุกคนเตรียมตัวมาเยอะมากบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ตรงนั้นต่างหากที่ว่าทำไมผลมันถึงออกมาอย่างนั้นบางทีไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่จังหวะนั้นมันไม่ได้จริงๆเพราะวัดกันที่เสี้ยววินาทีจริงๆนั่นแหละครับผมว่าในการแข่งรถแดกเนี่ยที่ผมได้คือในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีการวางแผนทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะการวางแผนในเรื่องของการจัดคนจัดคือทุกอย่างแม้แต่เรื่องของยางแม้แต่เรื่องของลมยางนี่วัดกันเป็นปอนต่อปอนเพราะฉะนั้นน่ะในการแข่งรถแดกเนี่ยผมว่าสิ่งที่ได้เลยคือการเตรียมตัวหนึ่งละสิ่งที่สองคือการที่เราได้เรื่องของสปิริตคือการเข้าไปเป็นนักกีฬาในการแข่งแดกอ่ะเราต้องถามตัวเองว่าเรามีสปิริตนักกีฬาแค่ไหนเวลาเราไปเรามีวินัยกับกรรมการในสนามแค่ไหนการทำรถไปเราทำรถไปแบบตามกติกาแค่ไหนหรือว่าเราจะคิดแต่ว่าโกงให้ได้เยอะที่สุดเอาเปรียบให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เราจะชนะในรุ่นนั้นๆพอเราให้กับวงการไปเรามีสปิริตให้วงการเรามีวินัยให้วงการรถเราอยู่ในกติกาของการแข่งหลังจากเราทำ3อย่างนี้แล้ววงการจะให้กับการแข่งขันแดกอะมันให้กับเรามาเองก็คือทุกคนจะให้ความเคารพเราให้การยอมรับเราว่าเราเป็นนักแข่งที่มีวินัยเป็นนักแข่งที่มีสปิริตแล้วทุกคนจะให้คำชมเชยกับรถของเราที่เราไปวิ่งว่ารถคันนี้อยู่ในกติกาไม่โกงไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นทุกคนจะให้การยอมรับเราเองฮะผมว่าตรงนี้คือสิ่งที่การแข่งขันให้กับเราแต่เราต้องให้กับวงการก่อนเราต้องเป็นคนที่มีวินัยก่อนฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแข่งแล้วก็มีมิตรภาพนะครับก็คือแข่งคือคนแข่งกันเนี่ยแข่งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ก็ทำให้ดีสุดในสนามตอนที่อยู่ในสนามเราก็จะไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนกันหรอกเราก็แข่งกันแต่นอกสนามเราก็มีมิตรภาพต่อกันครับผมเสน่ห์ของรถแดกนะครับจริงๆแล้วคนอาจจะมองว่ามันการเป็นการขับใครถึงเส้นเร็วกันแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรถอย่างเดียวมันมีเกี่ยวกับการขับขี่ด้วยบางครั้งเนี่ยทำรถขึ้นมาขึ้นเรโน่เนี่ยแรงมากเลยมีแรงม้ามากของเขาแต่ทำไมรถวิ่งไม่ได้นี่แหละคือคำตอบก็คือคุณจะต้องขับให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถแรงจะชนะอย่างเดียวรถแรงขับดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปหลายปีเลยเนี่ยโอ้ยใครรถแรงก็เร็วใช่ไหมครับเพราะเข้ามาถึงปีหลังๆเนี่ยรถเนี่ยความแรงใกล้ๆกันนะครับคราวนี้ใครจะถึงเส้นได้เร็วกันใครจะรู้วิธีการเซตรถนะครับการเซตรถแดกเนี่ยมีหลายอย่างมีหนึ่งอย่างสำคัญที่สุด
ช่วงล่างนะครับการบาลานซ์น้ำหนักนะครับแล้วก็คนขับสำคัญมากปกติณยามเนี่ยเป็นคนชอบในการแข่งขันในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วผมคิดว่าณยามเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งในเรื่องของรถแล้วก็เรื่องการขับของณยามเขาด้วยตราบใดที่ผมยังอยู่กับณยามเนี่ยผมก็จะพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์ตามณยามไปเรื่อยๆก็คือเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าครับเหมือนเป็นอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันผมณยามสปีดดีก็เหมือนเป็นพี่น้องกันอยู่ไปด้วยกันณยามสู้ต่อผมก็สู้ต่ออะไรเงี้ยฮะก็คือก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆแหละคือตอนนี้ V8 เนี่ยผมว่ามันพ้นจุดที่ยากมาแล้วมันเหมือนเราหัดเล่นกีฬาอะไรสักอย่างช่วงแรกจะเป็นช่วงที่เรายากที่สุดพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะยากกว่าช่วงแรกละแต่มันจะต้องให้เวลากับมันเยอะหน่อยเพื่อที่จะพัฒนาไปถึงระดับแอดวานซ์อะไรประมาณนี้ครับก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยๆแน่นอนผมคิดว่าเมืองไทยนายามก็คงจะต้องพัฒนาไปจนถึง6วิกลางๆให้ได้ครับผมก็สุดท้ายนี้ขอฝากงานซูบาร์ปี2014นะครับปีนี้สนุกแน่นอนแล้วก็รถที่ปีที่แล้วช้ำใจหลายๆคันเนี่ยปีนี้มาแน่นอนครับปีนี้มันแน่นอนในปี2014นี้นะครับก็จะให้ติดตามชมนะครับในเรื่องของนายามคันนี้เพราะว่านายามคันนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่านายามคันนี้นะครับถ้าปีนี้วิ่งเต็มที่แล้วแล้วเราเซตมาลงตัวแล้วจริงๆคือตั้งเป้าไว้อยู่ที่6ปลายนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่สเต็ปนั้นตลอดวันนี้นะครับก็ถือว่าพอใจครับในเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าแท็กที่นี่ยังเป็นแท็กที่ใหม่อยู่ครับแล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องของแท็กอีกนิดหน่อยครับทำให้เรื่องของแท็กอาจจะยังไม่พร้อมสมบูรณ์ซะทีเดียวก็ถือว่าโอเคครับในการทำวันนี้ครับในการเตรียมซุปอัพเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงกับชุดไฟครับที่มันยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับก็เดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขแล้วก็เตรียมรถสำหรับซุปอัพเลยก็ยังไงก็ฝากให้ติดตามเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้กับแบ็คเตอร์หน้ายาวคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้คิดว่ายังไงก็จะพยายามทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้นะครับก็ยังไงก็ติดตามและนั่นก็คือแชมป์เก่าของเรานะครับกับอู่สยามโปรไทยนั่นเองนะครับโอ้โหคงจะได้เห็นแล้วว่าการเตรียมตัวสำหรับปีนี้กับการแข่งขันซุปอัพไทยแลนด์2014นะฮะเป็นอย่างไรบ้างยังไงอย่าลืมติดตามการแข่งขันของพวกเขาให้ดีๆนะครับดูซิว่าสยามโปรไทยยังจะคงแชมป์เก่าไว้ได้หรือเปล่าหรือจะมีทีมไหนอู่ไหนรถคันไหนมาเร็วกว่าและแรงกว่ากับการแข่งขันครั้งนี้นะครับยังไงก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับกับงานนี้ซุปอัพไทยแลนด์2014ยังไงแม็กซ์ทีวีของเราจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนกับผลการแข่งขันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก่อนเลยกับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท. LenzoWheel Unique to Drive และอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเราได้ผ่านทาง www.facebook.com/maxtvthailand ถ้าอยากคลิกดูย้อนหลังก็คลิกไปเลยครับ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้ผมคงต้องลาชาว Max TV ไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า3:45 ทางพิวชั่น691วันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ